นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูใจของเราดีกว่าเมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนั่นแหละเมื่อเรานึกเจริญทั้งสามรอบแล้วก็ให้นึกเอาพุทโธคำเดียวพุทโธคำเดียวก็ให้ถือว่าในพุทโธที่เรานึกนั่นแหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็รวมกันอยู่นั่นคือเป็นอุบายไม่ให้จิตใจเราแสสายไปภายนอกให้จิตใจมารวมมาสงบตั้งมั่นโยในกายวาจาจิตของเราเองธรรมดาใจของคนเราที่ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่นั่นมันชอบคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรไปภายนอกไม่ค่อยจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาท่านให้ปล่อยวางเรื่องราวอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นแม้มันจะมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็ตามให้จิตใจเราเฉยๆไว้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าเราเจ็บเราปวดแข้งขาหน้าหลังอะไรไม่ต้องเกี่ยวอันนั้นมันเป็นขันธมารคำว่าขันธมารมารคือขันได้แก่ตัวของคนเรานั่นแหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นตัวมารสำคัญถ้าร่างกายอยู่ดีสบายก็เพลิดเพลินไปอีกอย่างหนึ่งว่าเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และไม่ตายทีนี้ถ้ามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้นก็เอาละมันกลัวมันเจ็บมากเกินไปหรือโรคภัยไข้เจ็บเก่าที่มีอยู่แล้วเรานั่งสมาธิภาวนามันจะกำเริบขึ้นมาอันนี้ล้วนแล้วแต่สังขารมารกิเลสมาไม่ให้จิตใจไปปรุงแต่งทำใจให้เป็นหนึ่งเรียกว่าพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้ดวงจิตผู้รู้โยที่ไหนในปัจจุบันนี้ก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในการนึกการน้อมพุทโธนั้นท่านก็ให้กำกับที่ลมหายใจเข้าออกเป็นนิมิตหมายเรียกว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกเอาลมหายใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวด้วยและ
เอาคำว่าพุทโธหรือธรรมต่างๆที่ท่านอธิบายไว้นั้นก็เป็นอุบายอันหนึ่งเพื่อจะได้แก้ไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในข้ออัดข้อธรรมใดๆก็จะได้รู้จักการปล่อยวางเลิกละออกไปคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเสียก่อนถ้าจิตมันยังซ่านไปฟุ้งไปเรียกว่าจิตไม่รวมไม่เป็นหนึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆมันจะเป็นอะไรอะไรก็ต้องยอมตายไว้ดูพระพุทธเจ้าของเราวันพระองค์นั่งใต้ร่มไม้โพธินั้นพระองค์ตั้งใจว่าจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆอีกแล้วการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้เรียกว่าเอาตายสู้ถ้าไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าก็จะเอาที่นั่งนั้นแหละเป็นที่ตายจะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพอีกต่อไปเว้นเสียแต่จิตใจสามารถอาหารต่อสู้กับกิเลสมารสังขารมารให้เด็ดขาดลงไปจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแหละจึงจะลุกไปมาได้แม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายแต่ด้วยกำลังจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาในคืนวันนั้นเองแหละพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จสิ้นไปคือไม่หลงไปตามมารกิเลสความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นความตายฟุ้งซ่านลำคาญไม่เอาทั้งนั้นเลิกทิ้งละทิ้งหมดจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามกิเลสกามวัตถุกามทั้งโลกไม่มีที่ใดที่พระองค์จะเลิกละไม่ได้พระองค์ตัดเลิกละหมดสิ้นลงไปจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่ารู้แจ้งพระนิพพานถึงนิพพานอยู่ในนิพพานอันเป็นสถานที่ปลอดภัยอันตรายหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้หมดกิเลสละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดสิ้นเรื่องฟุ้งซ่านลำคาญอย่างแต่ก่อนมาก็หมดไปสิ้นไปเราทุกคนถ้าหากว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นเราต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจอย่างน้อยให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยนอนหรือจะเอาให้มันเสร็จสิ้นลงไปก็กิเลสราคะมีอยู่ที่ไหนเลิกละปล่อยวางให้หมดสิ้นกิเลสโทสะความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นกิเลสอวิชชาความไม่รู้ความหลงในจิตมีอยู่ที่ไหนก็เลิกละให้มันหมดสิ้นลงไปเรื่องต่างๆมันก็สงบจิตสงบใจลงไปได้หมดทุกอย่างทุกประการเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสนั้นมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นกิเลสมันอยู่ที่ใจใจคนเราใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกนั่นแหละมันเป็นตัวกิเลสอันสำคัญกิเลสทั้งหลายมันก็แทรกซึมอยู่ในใจนั้น
ใจอันนั้นมันก็มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดร่างยึดกายยึดชาติยึดตระกูลยึดถือไปหมดทุกอย่างทุกประการไม่ให้มันไปยึดถืออะไรพุทโธอยู่ที่ใจธรรมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี่รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงเดียวทำความเพียรเพ่งโยในใจอันนี้ตลอดกาลร่างกายยืนก็ภาวนาพุทโธได้ร่างกายเดินก็ภาวนาพุทโธได้ร่างกายนอนยังไม่หลับก็ภาวนาพุทโธนั่นแหละคำว่าพุทโธหรือว่าอุบายอื่นใดก็เหมือนกันคือเป็นอุบายเพื่อความยึดเหนี่ยวในจิตใจของผู้ปฏิบัติไม่ให้หลงไหลไปตามเรื่องต่างๆสงบกายลงไปสงบวาจาลงไปสงบจิตดับสังขารวิญญาณกิเลสตัณหามานะทิฏฐิทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้นจิตใจเอามันแจ้งใสสะอาดอยู่ภายในอย่างนั้นทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าตาดูหูฟังอะไรก็ตามจิตต้องมีสติอยู่เสมอจิตต้องมีสมาธิตั้งมั่นอยู่เสมอจิตต้องมีปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารในใจของตนอยู่ตลอดเวลากิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็ไม่ให้ลุ่มหลงไปเดี๋ยวว่างเฉยทุกอย่างแม้มันจะตายเวลานี้ก็ให้ใจมันเฉยได้ธาตุดินมันตายช่างมันเป็นไรธาตุน้ำมันตายช่างมันเป็นไรธาตุไฟธาตุลมมันตายช่างมันแม้มันจะไม่ตายเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องไปตายข้างหน้าอายุไม่ถึงพันปีร้อยปีก็ไม่ค่อยจะถึงอย่ามาห่วงอะไรอะไรอีกพุทธโธอยู่ในใจธรรมโมอยู่ในใจสังโฆอยู่ในตัวในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในใจนี้ตลอดเวลาอะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้นก็อย่าได้วันไหวลุ่มหลงมัวเมาไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันเรื่องธาตุดินน้ำไฟลมจิตอย่าได้มาหลงสมมุติอันนี้โลกนี้เป็นโลกสมมุติเมื่อมนุษย์เกิดขึ้นมาก็สมมุติว่าตัวเราของเรากายเราจิตเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ไปตามเรื่องนั่นคือว่ามันเป็นความหลงสมมุติโลกเขาสมมุติให้อย่างใดก็หลงไปอย่างนั้นอย่าได้หลงมัวเมาไปพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่แหละสังโฆก็อยู่ที่ใจผู้รู้นี่แหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในมันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดก็อย่าไปคิดว่าเราเจ็บปวดแข้งก็แข้งมันเจ็บช่างมันปวดขาก็ช่างมันขามันปวดมันมึนชาอะไรก็ตามเฉยไว้ทีเดียวพุทโธอยู่ในใจพุทธะรู้รู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดหน้าถือตาไม่รู้ไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของเราวัตถุเข้าของใดๆที่เป็นของเราไม่ให้มันไปหลงไปยึดเรียกว่าเลิกละออกไปให้หมดสิ้นเหลือแต่จิตใจดวงผู้รู้ผู้แจ้งอยู่ภายในมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตัวเอง
คนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดเป็นเรื่องของเขาเขาจะแก่เจ็บไข้ตายเป็นเรื่องของเขาจิตใจของเราก็ให้อยู่ที่ตัวเรานี่นะใจเรานี้สงบอยู่ที่นี้ตั้งมั่นอยู่ที่นี้มีปัญญารอบรู้อยู่ในกองสังขารนี้ไม่ให้จิตใจดวงนี้ลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่เอาทั้งนั้นเอกังจิตตังเอาจิตเป็นดวงเดียวเป็นหนึ่งโยภายในเอโกธัมโมเอาธรรมอันเดียวเอกังจิตตังเอาจิตอันเดียวให้สงบระงับอยู่ที่นี้เรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวิญโยหิวิญโยชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึ่งมารู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตใจดวงผู้รู้โยภายในร่างกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดช่างมันอย่าไปยึดไปถือมันเจ็บมันก็ไม่เลยตายไปได้มันแก่มันก็ไม่เลยตายไปได้จิตอย่าไปหลงยึดถืออะไรทั้งนั้นเรียกว่าจิตใจดวงผู้รู้ก็จะแจ้งใสสะอาดอยู่ภายในจิตใจของตัวเองความทุกข์ความเดือดร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปเกี่ยวข้องปัวพันตามรู้โยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงผู้รู้เป็นรู้ว่าลมลมออกมาใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเป็นผู้รู้อยู่ภายในจงตั้งใจรวบรวมกำลังจิตกำลังใจดวงนี้ให้มีสติความระลึกได้ให้มีสมาธิตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดในจิตใจอันนั้นแก้ไขสถานการณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มันมายุ่งเหยิงจิตใจไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจิตใจภาวนาอยู่ในใจนั่นเองเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามเรื่องต่างๆเมื่อจิตไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดๆจิตใจก็เย็นสบายนั่งก็สบายอยู่ในใจยืนก็สบายอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็สบายอยู่ในใจมีเรื่องที่จะพูดจะทำอะไรจิตใจก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายมีสติอยู่ในตัวมีสติอยู่ในใจมีสมาธิอยู่ในตัวในใจมีปัญญามีญาณอันวิเศษละกิเลสราคะให้หมดไปละกิเลสโทสะให้หมดไปสิ้นไปละกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาให้หมดไปสิ้นไปไม่ให้มีกิเลสกองไหนมายุ่งเหยิงอยู่ภายในใจนี้เรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสกิเลสอย่างหยาบก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้กิเลสอย่างละเอียดละอ้ออย่างไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้จิตใจอย่าได้มาหลงยึดเอาถือเอาเขาเป็นเพียงธาตุสี่ขันธ์ห้าตามธรรมดาอยู่อย่างนั้นเองเมื่อจิตใจดวงนี้ไม่มาเกี่ยวเกาะกังวลวุ่นวายร่างกายสังขารเขาก็สบายอยู่ตามหน้าที่ของเขากิเลสมารสังขารมารในจิตในใจมันก็ไม่วุ่นวายได้เพราะจิตตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในจิตนั้นเมื่อจิตสงบแน่วแน่มั่นคงอะไรอะไรก็สงบหมดแต่ถ้าจิตนี้ไม่สงบระงับว่าวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็จะวุ่นวายตลอดกาลเพราะจิตกิเลสมันพาไปจิตกิเลสมันพาอยู่จิตกิเลสไม่เลิกไม่ละไม่วาง
เวลาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตใจของเรานี้ท่านว่าให้ไม่ไปที่ไหนข้างหน้าก็ไม่ไปข้างหลังก็ไม่ไปเบื้องบนเบื้องต่ำไม่ไปไหนจิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมอยู่ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นเรียกว่าสงบเย็นนิ่งอยู่แน่วอยู่มั่นอยู่คงอยู่เหมือนแผ่นดินเรียกว่าจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนั่งอยู่นี่แหละเขาไม่ได้มีความทุกข์ความร้อนประการใดเขาเป็นธาตุดินอยู่อย่างนั้นเองใครจะเอาสิ่งโสโครกปฏิกูลมาทิ้งใส่กองเท่าภูเขาใหญ่กว่าภูเขาก็เป็นเรื่องของเขาจิตเราไม่ต้องไปยึดไปถือเรียกว่าเฉยอยู่ในใจเมื่อวางเฉยเหมือนแผ่นดินเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินแล้วจิตมันก็จะสบายเป็นสุขอยู่ภายในเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธัมโมเป็นธรรมดวงเดียวระลึกโยภายในตัวภายในใจนี้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิจิตตั้งมั่นมีปัญญารอบรู้ในโลกรอบรู้ในกองสังขารไม่ได้เก็บเอาอะไรมาเป็นเยื่อใยในจิตใจอีกเรียกว่าจิตมันกล้าหาญชาญชัยระลึกดูโยได้ในตัวในใจของตนเองคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลการปฏิบัติภาวนานั้นคนอื่นจะมาช่วยภาวนาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้ไปภาวนาละกิเลสให้สาวกสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปภาวนาละกิเลสของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปก็แล้วกันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปละกิเลสความโกรธให้ละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงไม่ได้เปรียบอุปมาเหมือนคนเราหิวอาหารเราจะให้คนอื่นรับประทานตัวเราไม่รับประทานมันก็หิวอยู่นั่นการภาวนาละกิเลสนี่ก็คล้ายกันเราต้องเลิกต้องละต้องปล่อยต้องวางออกไปอย่าได้ดิ้นรนไปตามอำนาจกิเลสตัณหาธรรมดากิเลสในใจของคนเรานั้นท่านว่าตัณหาความดิ้นรนไม่มีเมืองพอนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองยังเต็มในฤดูฝนแต่ตัณหาในจิตใจมนุษย์คนเรามันไม่พอไม่อิ่มไม่พอลุ่มหลงแล้วก็ลุ่มหลงอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงว่าตัณหาอย่าได้ตามมันไปสงบกายสงบใจสงบวาจาอยู่ภายในจิตใจดวงผู้รู้นี่อยู่ในตัวจิตใจก็จะเยือกเย็นสบายคนเราถ้าใจสบายแล้วกายมันไม่ว่าอะไรรูปขันธ์ร่างกายเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่มีจิตมีใจประการใดที่มันว่าวุ่นวายอยู่มันเรื่องของจิตใจไม่สงบทั้งนั้นถ้ามาภาวนาทำใจของตนให้สงบระงับเยือกเย็นสบายแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลแล้วนั่งที่ไหนที่นั่นก็เป็นที่ภาวนาชุ่มเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจทั้งนั้นไม่ว่าจะทำกิจกรรมการงานใดๆเป็นหน้าที่ของมนุษย์มีมือก็ทำงานเขียนหนังสือมีเท้าก็เดินทาง
มีตาก็ดูมีหูก็ฟังฟังแล้วพิจารณาลงสู่หลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงหลักทุกขังร่างกายสังขารของคนเรานี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แหละเกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันก็ยังทุกข์อยู่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ภาวนาตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะในใจนี้ให้หมดสิ้นก็จะมาเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นจงเลิกละปลดปล่อยตัดกระแสต่างๆออกไปตัวกูไม่มีตัวข้าไม่มีตัวเราของเราไม่มีอะไรทั้งหมดมันเป็นของโลกเขาโลกเขาลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ต่างหากจิตใจของเราอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาตามเขาอีกต่อไปมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตมีจิตใจอันไม่ไหวหวั่นพันพึงเปรียบเหมือนอย่างว่าพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินอะไรก็ตามจิตใจไม่หวั่นไหวเหมือนแผ่นดินแล้วก็สู้กิเลสมารสังขารมารได้หมดละกิเลสออกไปได้หมดแต่ถ้าไม่สงบระงับว่าวุ่นไปกับอารมณ์กิเลสแล้วก็ได้เฉวะหลงไหลอยู่อย่างนั้นเองบัดนี้เวลานี้ไม่ให้จิตใจดวงไหนมาลุ่มหลงมัวเมาในรูปในนามในกายในจิตของเราจงปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจดวงผู้รู้ภายในให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมไม่ให้จิตใจดวงนี้เล่ห์ร่อนวุ่นวายดิ้นรนไปตามกิเลสกามวัตถุกามจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังมีความสามารถอาจหารไม่ให้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจประการใดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายเราจะมากลัวตายอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านวางเฉยได้ทุกอย่างเราจะมาไม่วางเฉยยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรายึดเธอแล้วเอาไปได้แค่ไหนคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเราเขาเอาอะไรไปเนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นของเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อถึงเวลาเราท่านทั้งหลายแตกดับตายมันก็เหมือนกันเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นเหตุนั้นบัดนี้เวลานี้จงปล่อยวางรู้เท่าทันอย่าได้มายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนเลยยังจิตยังใจให้ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในธรรมปฏิบัติเมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายอยู่ในธรรมปฏิบัติแล้วก็จะเย็นทั้งกายเย็นทั้งวาจาเย็นทั้งจิตทั้งใจเรื่องราวเล่าร้อนย่อมไม่มีมีแต่ความสุขจิตสุขใจเท่านั้นเองนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็เมด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทานาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังภาลังOkay.
การกับทั้งวาสนาเป็นผู้ไม่หลงมีความไม่หลงเป็นธรรมดาตราสรู้อริยสัจสี่แจ้งประจักษ์โดยลำพังพระองค์ตราสรู้ชอบไม่วิปริตสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ได้ด้วยเราทั้งหลายขอนมัสการกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทโธพระองค์นั้นมีพระสถูปและพระพุทธรูปมีเป็นพยานบุญทางภาวนาตังอภิ